นี่คือรายการที่จะทำให้ SME ไทยเติบโตผมค่อนข้างเป็นคนมั่นใจในตัวเองแล้วก็มั่นใจในธุรกิจที่ทำจนผมได้มาออกรายการทางกรรมการได้ชี้ถึงจุดอ่อนของผมและซึ่งมันเป็นจุดอ่อนจริงๆผมจะขายแฟรนไชส์ให้ต่างประเทศข้อแรกคือ1เราไว2เราถูกกว่าแฟรนไชส์ในประเทศกับต่างประเทศไม่เหมือนกันนะครับที่อยากเตือนเอาไว้นะครับคือต่างประเทศอย่าทำรอก่อนจนกระทั่ง10แฟรนไชส์ในประเทศเราเสร็จก่อนอย่าพยายามทำหลายๆอย่างพร้อมๆก่อนออกรายการเรามีเพียงแค่10สาขาปัจจุบันเรามี20สาขาทั่วประเทศปัจจุบันเรามี Expeedland ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกธุรกิจมันเปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดดจริงๆแต่ที่สำคัญมันเปลี่ยนไปแบบยั่งยืนเชื่อผมเหมือนที่ผมเชื่อคำแนะนำของกรรมการลองมาสมัครนะครับรับรองว่าธุรกิจคุณชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปธุรกิจที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครพร้อมส่งคลิปได้ที่ www.smetagthefinal.com ถึงวันที่31มกราคม2559